บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีดลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับก็คงได้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของหะดีษนี้อยู่ตลอดแหละครับพี่น้องอยู่กับผมอีกเยอะนะอีกนานนะฮะนะแล้วก็อยู่กันในความเป็นมูลนิธิรอพานเนี่ยนะพี่น้องก็จะได้ตรึงตาไว้เนี่ยตรึงตาเนี่ยตราเนี่ยตรึงแล้วก็ดวงตานะครับจะได้จำทุกช็อตทุกมุมนะที่จริงเนี่ยผมชอบข้างล่างมากกว่านะแต่ว่าเนื่องจากว่าบางทีอากาศไม่เอื้ออำนวยแล้วก็กว่าเราจะได้อัดบันทึกเทปนี่นะครับก็ไม่ได้หมายรวมว่าจะทำได้อย่างต่อเนื่องทุกคนก็มีภารกิจหมดทุกคนก็เสียสละหมดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นมรดกของเราที่จะได้รับความรู้ต่างๆที่มอบให้กับพี่น้องนี่มันเป็นความเป็นญาริยะห์พี่น้องที่ช่วยบริจาคให้เราได้เผยแผ่ให้กับพี่น้องก็ได้ภาคผลบุญพี่น้องที่ช่วยเหลือในด้านใดก็ตามที่ทำให้มูลนิธิรอพานของเรานั้นได้ดำเนินต่อไปได้เนี่ยนั่นคือภาคผลบุญเป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์ที่อันมหาศาลนะครับหะดีษที่31วันนี้เนี่ยแหมทุกหะดีษเนี่ยสำคัญหมดนะผมไม่เคยบอกว่าหะดีษเนี่ยไม่มีความสำคัญหะดีษนี่สำคัญหมดแต่อยากจะบอกกับตรงนี้กับพี่น้องนะครับว่าหะดีษเหล่านี้เนี่ยที่เลือกคัดเลือกมาหะดีษของท่านนบีอิหม่ามบุคอรีคนเดียวเนี่ย 7,000 กว่าหะดีษและยังมีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามตั้งหลายคนเนี่ยอีกเท่าไหร่เป็นแสนแสนล้านหะดีษแต่เราหยิบยกหะดีษมาบางบทเนี่ยเพื่อให้ต้องการให้พี่น้องได้นำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงของเรานะครับท่านอานัสนะครับบุตรของมาลิกเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าอันนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุติยะบีลาบานินกอดชีบะบีมาอินปรากฏว่าน้ำเนี่ยนะครับน้ำที่ถูกผสมกับนมนมผสมกับน้ำเนี่ยได้ถูกเสิร์ฟมาให้กับท่านรอซูลุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความบริสุทธิ์ใจของซอฮาบะนะน้ำก็น้ำอ้างถึงน้ำนมอย่างเดียวไม่ผสมน้ำก็จะบอกนมผสมน้ำก็จะบอกให้รู้ว่าบรรยากาศของสมัยนบีเนี่ยมีการดื่มในหลายๆบริบทนะครับนมผสมน้ำเนี่ยถูกเสิร์ฟมาให้กับท่านนบีถูกเสิร์ฟด้านไหนครับวะอันยามีนิฮีถูกเสิร์ฟมาให้ด้านขวากับท่านนบีนบีก็รับนบีเนี่ยนบีอะตอเนี่ยนบีให้ก็ท่านขวารับเนี่ยก็ด้านขวานะครับเสร็จแล้วยังไงต่อครับพอด้านขวาเสร็จแล้วเนี่ยยื่นมาทางด้านขวานี่นะครับก็มีอาหรับคนหนึ่งขอโทษนะฮะชีบะบีมาอินนมผสมน้ำเนี่ยถูกยื่นมาให้กับท่านนบีวะอันยามีดิฮีอารอบียุนและด้านขวาของท่านนบีนั่งที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยเป็นอาหรับชนบทคืออาหรับจากไหนมาก็ไม่รู้นะครับนะสมมติว่าผมนั่งอยู่ที่มูลที่รอฟาดก็มีพี่น้องมาเที่ยวจากไหนไม่รู้มานั่งอยู่ด้านขวาผมเนี่ยประมาณนั้นนะครับวะอันยาซาริฮีอบูบักท่านอบูบักเนี่ยนั่งด้านซ้ายแสดงว่าท่านอบูบักนี่พี่น้องเกียรติของท่านอบูบักนี่ไม่ต้องพูดถึงนะอยู่ในถ้ำกับนบีมุชริกจะมาฆ่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หลบอยู่ในถ้ำเป็นเดือนนะครับและลูกสาวของท่านอบูบักก็ส่งอาหารนะให้ตลอดนะครับอบูบักเป็นพ่อตานบีด้วยนะเป็นเพื่อนสหายสนิทเป็นมิ่งมิตรที่มีความสำคัญยิ่งกับท่านนบีแต่พอนบีได้นมมาผสมน้ำมานี่นะครับนะท่านอานัสไลฟังว่าด้านขวาเนี่ยเป็นอาหรับชนบทไม่รู้จักมาจากไหนด้านซ้ายเนี่ยเป็นใครครับท่านอบูบักซึ่งเป็นพ่อตาด้วยเป็นเพื่อนของท่านนบีด้วยฟาชาริบาซุมมาอาตอนอารอบีเสร็จแล้วท่านนบีดื่มนมซุมมาอาตออาตอนอารอบีอารอบีอะแล้วท่านนบีก็ยื่นไปที่อาหรับบัดวีอาหรับชนบทอาหรับเบดูอินที่อยู่ด้านขวาฟากอละแล้วนบีก็พูดว่าอันไอมะนะฟันไอมะนะข้างขวามีสิทธิได้รับก่อนข้างขวามีสิทธิได้รับก่อนได้รับก่อนพี่น้องคิดดูนะครับว่าความอาเดนความยุติธรรมของท่านนบีข้างขวาเนี่ยเป็นคนใครก็ไม่รู้จักแต่เวลานบีดื่มนมนบีจะยื่นให้ขวาก่อนทั้งๆที่ด้านซ้ายเป็นท่านอบูบักพ่อตาด้วยเป็นเพื่อนซีด้วยวันนี้เรานั่งอยู่ในโต๊ะอาหารเราไปกินร้านไปกินงานนิกะงานวลีมะเราไปงานอะไรต่อมีอะไรสิทธิ์ของข้างขวามีสิทธิ์มากกว่าข้างซ้ายนะครับมากกว่าข้างซ้าย
สมมติผมยกตัวอย่างนะข้างซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นโต๊ะครูจบมามีชื่อเสียงด้านขวาเนี่ยเป็นคนจนๆนั่งอยู่ด้านอยู่กับเราเวลาเราจะยื่นช้อนนะเวลาจะยื่นผลไม้จะยื่นถ้วยอะไรก็ตามต้องให้ด้านขวาก่อนให้ด้านขวาก่อนครั้งหนึ่งนบีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็แบบนี้นะครับด้านขวานี่นะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นเด็กด้านขวาเป็นเด็กด้านซ้ายเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยต้องการยื่นของให้กับด้านซ้ายจึงบอกกับด้านขวาซึ่งเป็นเด็กว่าหนูถ้าฉันจะเอาของเนี่ยให้กับด้านซ้ายก่อนจะได้ไหมเด็กคนนี้บอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่าฉันอยู่ด้านขวาฉันมีสิทธิ์มากกว่าและใครก็อยากได้ของจากมือนบีใช่หรือพี่น้องใครก็อยากได้ของจากมือนบีอ่ะแล้วจะเอาสิทธิ์นี้ไปให้คนอื่นได้ไงเด็กคนนี้ยังไม่ยอมเลยครับฉะนั้นในสังคมของเราวันนี้เนี่ยสิทธิที่เขาจะได้รับต้องให้เขาอย่าไปละเมิดสิทธิของคนอื่นใครที่เขามีสิทธิ์ก่อนเขามาก่อนเขาก็ต้องได้รับก่อนต่อคิวกันยาวเหยียดเลยแล้วแกเป็นใครมาถึงมารัดคิวผมชอบมากเนี่ยผมไม่รู้ที่มาเลเซียรัฐไหนนะครับปรากฏว่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะปกครองโดยกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์เนี่ยเขาจะเป็นรัฐแล้วก็จะมีกษัตริย์หรือเจ้าเมืองเนี่ยปกครองอยู่รัฐต่างๆ7-8รัฐนะครับปรากฏว่ากษัตริย์มาเลเซียองค์นี้มายืนเข้าแถวนะซื้อไก่ KFC โอ้โหนี่พี่น้องนะนี่ถ้าบ้านเรานี่นะขนาดแค่เป็นนายอำเภอหรือเป็นหัวหน้าเขานั่นแหละโอ้โหสั่งให้ลูกน้องไปรัดคิวนะแล้วก็ขึ้นฮัทไม่ได้ด้วยนะครับขึ้นฮัทไม่ได้จำได้ไหมครับที่มีข่าวมาเข้าไปเนี่ยจะตรวจนะจะตรวจตัวเองเนี่ยมีเป็นสวบ้างเป็นสสวอยวายเด็กจะมาตรวจพี่น้องดูนะนี่คนเหล่านี้เนี่ยไม่ควรได้รับเกียรติจากสังคมด้วยซ้ำแต่คนที่รับเกียรติจากสังคมที่สุดก็คือคนที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองรู้จักบทบาทของตัวเองนี่เป็นถึงกษัตริย์ของมาเลเซียแต่ปรากฏว่าจะมาซื้อไก่ KFC เนี่ยปรากฏว่าต้องเข้าแถวนะเขาไม่รัดคิวนะครับนี่คือสิทธิที่เราจะได้รับจากพี่น้องร่วมสังคมเดียวกันและเราได้รู้ว่าเราควรให้เกียรติใครไม่ควรให้เกียรติใครแต่อย่างน้อยที่สุดอันนบีบอกว่าอันไอมะนะฟันไอมะนะข้างขวามีสิทธิมากกว่าข้างซ้ายฉะนั้นอยากให้พี่น้องรักษาสิทธิของคนที่อยู่ด้านขวารักษาสิทธิของคนที่เขาจะได้รับสิทธิก่อนแล้วก็รักษาสิทธิสำหรับบุคคลที่เขารักษาสิทธิของความเป็นตัวเองที่เขาจะได้รับสิทธินั้นๆอย่าไปละเมิดสิทธิของเขาโดยเด็ดขาดเพราะมิฉะนั้นแล้วเขาจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มัสลูมคนถูกอธรรมแล้วเมื่อเขาถูกอธรรมเขาขอดุอาเราสิจะแย่เพราะคนถูกอธรรมนั้นอัลลอฮ์จะรับดุอานี่ต้องกังวลต้องน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นให้สิทธิกับบุคคลที่เขาสมควรได้รับสิทธิก่อนวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์